กลับมาแล้วครับเมื่อกี้คือเกิดการผิดพลาดเล็กน้อยก็คือน้องชายโทรมาว่าให้ดูใบราคาที่ทำไอ้นี่ให้หน่อยที่ทำบ้านทำคลินิกที่บ้านให้หน่อยคือตัดไอ้เรื่องตัดผมเนี่ยหนูอยากตัดเหมือนกันแต่ว่ายังไงเดียก็คือไม่กล้าไปตัดเพราะว่ากลัวกลัวกลัวเป็นโควิดกลัวกลัวติดโควิดก็เลยแบบหรือว่าร้านตัดผมมันไม่เปิดปะหรือว่าซัมติงอ่ะก็เลยไม่ได้ตัดทีก็เลยไม่ได้ตัดช่างมันมีใครคุยอะไรไหมครับมีใครสอบถามได้ไหมครับผมเห็นมันทำไมมันดูคอมเมนต์ได้น้อยมากเลยนะมันต้องยังไงใครมาตัดเองไม่ได้ตัดเองไม่ได้ดูผมดิผมยาวมากอันนี้คือเป็นคาแรคเตอร์ของตัวในการ์ตูนญี่ปุ่นจะมีสักตัวหนึ่งเป็นอย่างก็กำลังดูอยู่ครับว่ายังไงกำลังคุยเดี๋ยวยังไม่ได้ถามยังไม่ได้คุยพี่ฤทธิ์เลยว่าเป็นไงบ้างฉีดวัคซีนผมยาวมากเคยเห็นปะเคยเห็นตัวการ์ตูนญี่ปุ่นปะที่มันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยหรือว่าจะมีบางตัวที่แบบตาเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วก็เวลาอยู่เฉยๆก็จะยิ้มยิ้มตาเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาแต่เวลาโกรธขึ้นมาก็จะดื่มตาขึ้นมาฉันต้องชนะมันอย่างแน่นอนเอาจริงเหมือนคนบ้าให้เป็นใหม่ๆเดี๋ยวก็จะแล้วเราจะเปิดให้ดูแล้วกันว่าหน้าตาของคลินิกใหม่ของเราเป็นยังไงแล้วเนี่ยขอหาก่อนพ่อเป็นคนสมัยกูรกใช่ไหมก็เหมือนจะใช่นะ
เหมือนจะใช่นะจำไม่ได้อ่ะแนะนำหนังอ่ะมันไม่มีใครคุยคนเดียวไม่เป็นอ่ะอ่ะงั้นขออนุญาตไปละสวัสดีครับเดี๋ยวว่าค่อยเจอกันใหม่สวัสดี